สวัสดีค่ะเข้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวไม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูคุกกี้เค้าโอ๊ตนะคะเป็นรูปน้องหมีน้อยแบบนี้ค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะส่วนผสมน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำตาลทรายค่ะ70กรัมใส่ลงในชามผสมค่ะ ตามด้วยเนยละลายนะคะ70กรัมค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นเนรยรสจืดก็ได้หรือว่ารสเค็มก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากตีเข้ากันดีแล้วตามภาพนะคะ ค่ะเราก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาค่ะแล้วก็เกลือเสร็นึ่ส่วนสช้อนชาถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะก็ไม่ต้องเติมเกลือก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ,คะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราเติมข้าวโอ๊ตลงไปค่ะ90กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เติมแป้งสาลีในประสงข้าวร้อยสิบกรัมค่ะตามด้วยผงฟูค่ะ1ช้อนชาค่ะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะไม่ให้เห็นเป็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะ หลังจากที่ส่วนผสมเขาเข้ากันดีแล้วให้เรานำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ10นาทีนะคะให้เขาเซตตัวก่อนค่ะค่ะหลังจากที่เราแช่เย็นเขาเออให้เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นรูปน้องหมีกันค่ะ ค่ะเราก็จะใช้เป็นช้อนชานะคะเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไซส์เซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ช้อนเล็กๆก็ได้หรือว่าหยิบขึ้นมาเป็นก้อนเล็กๆก็ได้ค่ะพยายามให้ก้อนเขากลมๆนะคะเท่าๆกันค่ะไซส์ใกล้เคียงกันเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นหูของน้องหมีค่ะแล้วก็จะหมูกของน้องหมีนะสองก้อนพยายามให้ไซส์เขาใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เราจะทําเป็นหูเนาะ แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นส่วนตรงจมูกเขาค่ะค่ะอันนี้เป็นก้อนที่3นะคะปั้นให้กลมค่ะแล้วก็กดเขาลงให้แบนนิดนึงค่ะก็ทําตามนี้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะเป็นจมูกน้องหมีนะคะ ก้อนต่อไปค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าของน้องหมีค่ะเจะใช้เป็นสครูปไอศครีมนะคะสสามเซนค่ะเพื่อนเจะใช้เป็นช้อนก็ได้นะค่ะตักขึ้นมาค่ะแล้วก็ปั้นเขานะคะให้เขากลมๆค่ะค่ะแล้วก็กดลงไปให้เขาแบนค่ะทำตามภาพเลยค่ะ ค่ะก็ให้ได้ชิ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบล่างเป็นหน้าน้องหมีกันค่ะค่ะอันนี้เราก็เอาหน้าวางก่อนนะแล้วก็เอาหูทั้งสองข้างค่ะมาวางแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะหมกวางค่ะแค่นี้เองค่ะค่ะเราก็ทำจนเสร็จเลยค่ะค่ะจนหมดตัวข้าวโอ๊ตของเราเลยนะคะ อันนี้เป็นชิ้นต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะปัน้นหูของเขานะคะแล้วก็ทำจมูกของเขาไว้แล้วก็ทำในส่วนของหน้าค่ะสำหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตนี้นะคะเราได้ไอเดียมาจากช่อง YouTube ของต่างประเทศนะคะเห็นเขาทำแล้วก็น่ารักดีค่ะก็เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูนะ ค่ะหลังจากปั้นหน้าเขาเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็เอาหูมาวางค่ะค่ะแล้วก็เอาจามูกวางค่ะตามภาพเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วละค่ะก็จะได้เป็นหน้าหมีแบบนี้นะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเข้าเตาอบค่ะอุณหภูมิ170องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีค่ะค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็นำออกจากเตาอบนะคะค่ะเราก็ใช้เป็นไว้ช็อกโกแลตค่ะ เป็นรูปเม็ดกระดุมแบบนี้นะคะวางลงไปเพื่อทําเป็นในส่วนของจมูกของหมีค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นช็อกโกแลตแบบไวช็อกที่ละลายก็ได้นะคะเอามาวาดเป็นรูปจมูกหมีก็ได้แต่อันนี้พอดีเอมีเป็นเม็ดแบบนี้ mm. ก็เลยใช้เป็นเม็ดแบบนี้นะคะวางเสร็จค่ะเราก็นําเข้าเตาอ,อบอีกสักประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้ไวช็อกเขาละลายนะคะจะได้ติดกับตัวหมีค่ะ อันนี้ก็ครบ5้านาทีแล้วนะคะที่นี้เนี่ยบางชิ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ติดกันในส่วนชิ้นที่ไม่ติดกันเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เป็นอ๋อช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะคะจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้ที่เราจะเอามาวาดเป็นตาแล้วก็จะหมูกของเขานะคะเชื่อมต่อระหว่างชิ้นของคุกกี้กับตัวช็อกโกแลตเม็ดกระดุมอันนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราก็นำดาร์กช็อกโกแลตนะคะนำไปละลายค่ะ แล้วก็ใส่เป็นกรวยแบบนี้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นถุงบีบก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นถุงแกงก็ได้แล้วก็ตัดเป็นรูเล็กๆค่ะแล้วก็มาทำตามภาพเลยวาดตาแล้วก็วาดจมูกเขาค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสูตรง่ายๆนะคะ ตัวคุกกี้ก็ไม่หวานมากค่ะสามารถปรับหวานได้ตามชอบนะแล้วก็น่าจะถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเด็กเกเห็นก็น่าจะชอบนะคะค่ะก็เสร็จแล้ว,ลวค่ะสำหรับเมนูคุกกี้หมีน้อยนะคะฝากเพื่อนๆลองทำกันดูนะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook Page ครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ